สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่นนท์จะมาจัดอันดับนะครับ20อันดับสัตว์เลี้ยงง่ายที่สุดในบ้านของพี่นนท์นะครับก็เช้าๆเดี๋ยวก็รดน้ำต้นไม้ให้อาหารสัตว์บางครั้งแบบว่าเนี่ยวันเดียวจริงนะสัตว์พวกนี้ถึงก็แบบเห็นว่ากินผักกินพืช นะบางครั้งเขาก็มาชอบมาอึในน้ำไม่ต้องคอยเปลี่ยนผักกินวันนี้นะครับดูดิโอ้โหยางเยอะนะครับชุดนี้ข้างบนนะครับเฮ้ยใครต้องการตัวนี้นะครับเพื่อนๆ ชื่อตั้งชื่อให้เลยสปีดสปีดสปีดเจ้าสปีดในหัวแดงเป็นตัวลิมิเต็ดที่วิ่งหนีเราโชว์ถึงความแข็งแรงของมันนะครับตัวนี้ขาย 1,800 พอใครต้องการนะครับผมอีกูน่าแอดไลน์มาเลยทางด้านล่างนะครับผม550บาทส่งถึงหน้ากระไดบ้านนะครับผมแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปของเรานะครับพี่นนท์จะมีคำถามนะครับแล้วก็จะแจกนะครับนี่หัวกะโหลกจระเข้สวยงามจะแจกให้เพื่อนๆฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าส่งอะไรทั้งสิ้นนะครับส่งไปให้ถึงหน้าบ้านและคำถามจะอยู่ท้ายคลิปนะครับไปตอบใน LINE แอดนะครับว่าคลิปนี้พี่นนท์ถามว่าอะไรแล้วก็จะได้หูดีไปฟรีๆเลยโอเคมาชมคลิปกันต่อนะครับเวลก็คือเขาต้องกินพวกจิ้งหรีดทุกวันถ้าใครอยู่ตามบ้านนอกหรืออยู่ในที่ห่างไกลแล้วประมาณนี้มันซื้อจิ้งหรีดค่อนข้างที่จะยากอยู่นะถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้จุฬาจักรหรือว่าใกล้ๆแหล่งที่เขาขายจิ้งหรีดเนี่ยก็จะหาอาหารให้เขาค่อนข้างที่จะยากหน่อยแล้วเขาก็ชอบที่แบบว่าต้องมีแสงลำไรและการกินน้ำเนี่ยมันใส่ถ้วยไม่ได้นะครับมันต้องกินน้ำที่แบบว่าเลียจากใบไม้นะครับพี่นนท์ก็เลยติดเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอะระบบน้ำหยดนะครับก็คือจะหยดให้ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับครั้งละ10นาทีแต่ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์คุณก็ต้องมาเอาน้ำเนี่ยคอยพรมทุกวันให้เขาตากแดดทุกวันเวลาให้อาหารแล้วก็เอาจิ้งหรีดโยนปุ้มในนี้เลยเพราะว่ามันเป็นกรงมุ้งลวดนะครับแน่ถ้าเป็นกรงธรรมดาบางคนเลี้ยงกรงใส่อย่างเงี้ยก็ได้ไหมเลี้ยงได้แต่ถามว่าโยนจิ้งหรีดได้ไหมโยนไม่ได้เพราะจิ้งหรีดมันออกอันนี้พี่นนท์ก็มันมองว่ามันอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ที่เราเซตนะถ้าเราทำกรงพร้อมอาหารเรามีแล้วก็ระบบน้ำโอเคมันก็ง่ายใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวไปดูลำดับต่อไปครับผมก็จะเป็นไอโซพอดนะครับสถานที่เนี่ยต้องค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยนะครับเมืองไทยเป็นเมืองร้อนแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีห้องแอร์หรือบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่มันร้อนๆจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงลำบากหน่อยนะครับเรื่องความชื้นเนี่ยเราก็ต้องคอยฉีดน้ำคอยเช็คให้มันชื้นตลอดเพราะว่าถ้าแห้งเนี่ยน้องเขาก็จะมุดลงไปข้างล่างหรือว่าถ้ามันแห้งจนเกินไปน้องก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยสำหรับไอโซพอดนะครับผมเนาะก็และอย่างราคาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะถือว่าราคาดีนะราคาดีในที่นี้คือแบบว่ามีตั้งแต่ราคาสูงจนราคาต่ำอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เลือกแล้วกันนะครับผมอันดับที่18นะครับก็จะเป็นตุ๊กแกตาหวานหรือว่าตุ๊กแกเสือดาวนะครับผมนี่ขนาดพี่นนท์แบบว่าเฮ้ยดูทุกวันแต่ก็คือแบบไม่ได้อะไรมากนะถึงเวลาให้อาหารก็มาให้ให้น้ำก็มาให้ดูดิยังอ้วนปริบแล้วก็ตัวหางนะครับอยากบี้อยากบี้แต่บี้แดกไม่ได้เดี๋ยวหางหลุดนะครับผมไม่ต้องอะไรมากดูที่อยู่ดิฮะเนี่ยแค่นี้ตัวเดียวมีน้ำนะครับถาดน้ำถาดอาหารจริงๆถาดอาหารใส่ได้แต่ของพี่นนท์นะชอบป้อนเนี่ยเวลาพี่นนท์ไปจตุจักรไปเจเจนะครับก็คือจะซื้อเจ้าพวกนี้ติดมาเลยเยอะๆนะครับเนี่ยพี่นนท์ก็จะมาคีบแล้วก็ให้เจ้าตุ๊กแกกินเรื่องอาหารเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสำหรับตุ๊กแกแต่คือถ้าให้พวกจิ้งหรีดเป็นสัตว์เป็นอะไรประมาณนี้เขาชอบเป็นโปรโตซัวโปรโตซัวคืออะไรโปรโตซัวเอาง่ายๆมันก็เหมือนพยาธินะครับผมคือเวลากินไปแล้วแบบโอ้พยาธิเข้าไปช้อนชัยเจ้าน้องๆกินอาหารเยอะมากแต่ผอมหางก็ค่อยๆจะเล็กๆโดนดูดไปทุกวันเล็กๆจนเหมือนเล็กแล้วก็ไม่ไหวไม่มีแรงแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายเป็นที่สุดแล้วบางครั้งตาก็เป็นนะแบบว่าเหมือนแบบว่าชอบหลับตาแบบเป็นฝีอะไรประมาณนี้นี่ก็เกิดจากพวกความเครียดแล้วก็อาหารนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็คือที่พี่นนท์เลี้ยงก็คือยังไม่เป็นนะกินดีขี้คล่องเหมือนเดิมนะครับผมอันดับที่17นะครับก็คือหนูทั้งหลายเลยนะครับหนูเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็
ข้อดีคือราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับและพื้นที่ไม่ต้องกว้างอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเชอรี่เนี่ยมีน้องนะครับมีน้องที่พี่นนท์ไปส่งหนูแฟทเทลเขาก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านเขาทะเลาะกันกับหนูด้วยกันเขาชอบกัดกันก็เลยแบ่งมาให้พี่นนท์เลี้ยง1ตัวนะครับเชอรี่ก็น่ารักเชอรี่ก็คือสามารถที่จะกินผักกินหญ้ากินข้าวโพดกินอะไรต่ออะไรได้อะไรประมาณนี้นะครับผมและแต่ข้อเสียของหนูนะครับก็คือ1ร้อนไม่ได้นะครับถ้าอากาศร้อนหนูไม่ชอบนะครับหนูส่วนมากเวลาเจออากาศร้อนเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีการฮีทสโตรกแล้วก็อาจจะตายฉับพลันไปได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าสงสารเมื่อครั้งเราลืมไงอาจจะวางกล่องตอนเช้าเฮ้ยเอาเชอร์รี่มาให้กินด้วยกินหญ้าหน้าบ้านนะสักพักเฮ้ยไปกินข้าวแล้วเข้าไปกินข้าวแป๊บเดียวออกมาอ้าวเชอร์รี่กลายเป็นเชอร์รี่แดดเดียวไปแล้วเรียบร้อยตากแดดตายทั้งหนูไม้หนูดัมโบหนูต่างๆหรือหนูอะไรก็ช่างนะครับไม่ชอบความร้อนนะครับผมข้อเสียอีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติว่าผู้เลี้ยงไม่ขยันเปลี่ยนพวกภาชนะเล็กๆอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะมีกลิ่นได้หนูก็ไม่ค่อยชอบความชื้นเท่าไหร่นะเพราะเวลามีความชื้นก็เดี๋ยวจะอาจจะเป็นโรคแล้วก็ตายได้นะครับผมเจแปนทุ่งโถ่เฮ้ยจากญี่ปุ่นเอาจริงไม่ใช่ชื่อสามัญนะครับผมข้อดีคือภาชนะไม่ต้องใหญ่โตมากสำหรับเด็กตอนเด็กๆนะครับผมกินอาหารง่ายกินอะไรกินอาหารเม็ดจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นกระบะโดยเฉพาะที่เป็นสำหรับเลี้ยงเต่าคือเดินปุ๊บขึ้นมาอาบแดดได้มีที่วางอาหารแต่สมมติว่าถ้าต่างจังหวัดมันไม่มีพอซื้อเต่าญี่ปุ่นเสร็จแล้วนะครับก็ซื้ออาหารจากร้านเขานี่แหละแล้วก็ไปซื้อกระมังนะครับตามร้านขายพลาสติกนะครับแล้วก็อาจจะหาพวกหินอย่างนี้หินอย่างนี้หรือว่าจะเป็นหินยังไงก็ช่างให้เขาขึ้นมาอาบแดดได้อันนี้คือข้อดีคือแบบมันจบอ่ะอยากเลี้ยงวันเดียวถ้าเจอคือสามารถซื้อจบได้แล้วก็งบประมาณเลี้ยงครบเลยนะอุปกรณ์ครบอ่ะไม่เกิน200บาทแต่พี่นนท์ว่านะครับผมแต่ส่วนของข้อเสียนะครับของต่างญี่ปุ่นคือเวลาสมมติมีกระบะอย่างเงี้ยฝนตกถ้าเราอยู่ภายนอกนะครับมันก็อาจจะล้นและอาจจะทำให้เต่าสามารถหนีได้นะครับแล้วก็เต่าญี่ปุ่นตอนเด็กๆเนี่ยต้องถ่ายน้ำทุกวันนะครับไม่งั้นถ้าเกิดน้ำสกปรกนะครับเด็กๆน้องๆไม่มีเวลาถ่ายประมาณนี้จะทำให้เต่าญี่ปุ่นเกิดการเป็นโรคเน่าเปื่อยแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็กระดองนิ่มแล้วก็ตายในที่สุดนะครับถ้าน้องเลี้ยงกันไปสัก2ปี3ปีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โตแค่นี้เขาจะโตขนาดนี้นะครับก็ต้องคิดล่วงหน้านะครับว่าจะเอาน้องไปไว้ไหนอย่าเอาไปปล่อยตามธรรมชาติอย่าเอาไปปล่อยวัดนะครับเราก็พยายามหาที่ที่ก็คือต้องเป็นกระบะใหญ่ๆเลยกระบะปูนหรือว่าจะเป็นบ่อที่แบบปักแล้วก็มีขุดอะไรประมาณนี้นั่นแหละเลี้ยงแต่ญี่ปุ่นได้อันดับที่15นะครับผมก็คือเป็นเจ้าฟิลดากอนนะครับหรือว่ากิ้งก่าแผงคอนะครับผมนี่อยู่นี่อ้าวไม่ใช่อันนี้อาหารครับเมย์อยู่เนี่ยดีอ่ะจริงๆพวกนี้จับอาบน้ำได้นะจับอาบน้ำได้จุ่มน้ำอุ่นอะไรประมาณนี้ได้แต่จริงๆอาบน้ำมากไม่ดีนะเพราะว่ากลัวไม่เหลือใครพี่กิ่งตั้งชื่ออะไรอ่ะจูปิเตอร์กระเบื้อง1แผ่นคือ1ฟุตนะครับดูวัดเฮ้ยเกือบฟุตแล้วนะคือถ้าเลี้ยงแต่เด็กอ่ะเชื่องและอย่างไม่ต้องอะไรมากให้อาหารตอนเช้ารอบเดียวจบนะครับคือเราไม่ต้องมาป้อนของพี่นนท์เนี่ยก็จะเน้นเป็นให้เจ้าพวกหนอนพวกนี้นะครับใส่ไว้เลยฟิลดากอนเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ในที่สูงแต่เวลากิน 90% จะลงมากินกับพื้นนะครับคือเขามองอยู่บนต้นไม้เขาจะเละแล้วมองเอ๊ะมีตัวอยู่ที่พื้นบอกว่ามีแมลงหรือเปล่าวะพอเจอแมลงเสร็จก็จะวิ่งไปกินพอกินเสร็จก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนคือป้องกันอันตรายแต่มันไม่รู้เลยว่าข้างบนอ่ะมีทั้งนกมีทั้งเหยี่ยวมีทั้งงูอะไรประมาณนี้นะแต่ก็เป็นธรรมชาติต่อไปก็จะเป็นเรื่องความยากการเซตตู้พวกนี้ถ้าไม่มีกรงใหญ่ๆที่อยู่นอกบ้านเราก็ต้องเอามาไว้ในบ้านแล้วเมื่อเอาไว้ในบ้านเสร็จปั๊บนะครับก็จะต้องมีไฟ UV เพื่อให้เขาสังเคราะห์แสงแดดวิตามินแต่ถ้าใครมีกรงใหญ่สร้างกรงเบลเลอร์เลยอยู่ข้างนอกให้เขาเจอพระอาทิตย์จริงๆอันนั้นย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมพื้นนะครับขอบอกเลยใครเลี้ยงฟิลดากอนพื้นให้มันเป็นพื้นโล่งๆอย่างนี้ไปเลยหรือว่าเป็นพื้นทรายที่มันละเอียดอย่าใช้พีทมอสอย่าใช้ดินเพราะเดี๋ยวจะพลาดอย่างพี่นนท์อย่างคลิปที่แล้วที่พี่นนท์บอกคือเคยเลี้ยงเอาดินพีทมอสปูข้างล่างมันเป็นดินที่แบบว่าเป็นพีทมอสฟูๆไงแล้วพอเวลาจิ้งหรีดวิ่งข้างล่างไอเนี่ยวิ่งมาแล้วก็จะมาแตะลิ้นอะแตะแม่แล้วก็กินพอเวลากินเสร็จปั๊บเนี่ยเขาเอาพีทมอสกลับเข้าไปด้วยเพราะลำลายมันค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับจิ้งหรีดเข้าไปด้วยปั๊บพีทมอสเข้าไปด้วยก็จะไปอุดช่องหลอดลมแล้วก็เกิดอาการชักตึ๊กตักตึ๊ก
จักชักกระตุกอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะตายนะครับผมอันดับที่14นะครับก็จะเป็นกบแอฟริกันบูลด็อกนะข้อดีของเจ้ากบ AF คือ1เราไม่ต้องมีอุปกรณ์มีไฟอะไรประมาณนี้นะครับมีแค่ตู้ปลาหรือว่ากล่องกระบะแค่นี้ก็เลี้ยงได้แล้วนะครับอาทิตย์นึงอ่ะกินแค่ประมาณวันละแค่1รอบเท่านั้นเนี่ยกินแล้วก็รอนอนหาอะไรที่มันชื้นๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเปกตรัมมอสนะครับจุ่มน้ำให้ชื้นๆหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็จะชอบมาอยู่ในนี้ข้อเสียคือถ้าเป็นกบช่วงตอนเล็กๆเนี่ยต้องกินทุกวันนะครับต้องกินทุกวันอาศัยที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะมีกินแมลงด้วยกินปลาด้วยคือพี่เฮาเขาก็เคยบอกอยู่ว่าตอนเล็กๆเนี่ยต้องให้กินพวกจิ้งหรีดแมลงหนอนอะไรประมาณนี้ทุกวันนะครับฮอนฟ็อกเจอเยอะมากเลยที่แบบว่าบวมน้ำท้องอืดจริงๆบางคนเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยนะว่าเฮ้ยท้องอืดบวมน้ำเพราะว่าให้กินเยอะเกินไปแล้วมันจะตายจริงไม่ใช่นะครับคือถ้าเกิดอาการบวมน้ำนั่นคือการขาดอาหารนะครับคือบางคนก็กลัวว่าจะท้องอืดก็เลยให้อาหารน้อยแล้วก็ให้3วันครั้ง4วันครั้ง2วันครั้งสำหรับกบเด็กนะนั่นก็คือผิดแล้วพอเวลาอาหารไม่เข้าไปในท้องเนี่ยมันจะดูดซึมนะครับดูดน้ำดูดอะไรเข้าไปทำให้ท้องใสท้องเป่งคือใสแบบบวมน้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไม่กินแล้วก็ตายในที่สุดนะครับคือการแก้ไขก็คือต้องให้น้องกินทุกวันนะครับน้อยได้ไม่เป็นไรให้กินทุกวันสำหรับเจ้าฮอนฟ็อกเนี่ยให้กินปลานะครับกบฮอนฟ็อกให้กินปลาพี่เฮาก็จะให้กินแบบว่าตัวเล็กๆเนี่ยครึ่งตัวปึ๊บป้อนปั๊บพอกินปั๊บจบเลยพอวันรุ่งขึ้นให้กินใหม่ตัวไหนที่มันเริ่มโตเนี่ยวันไหนที่มันไม่หิวอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่กินเองนะครับนี่คือข้อเสียเรียบร้อยโอ้รู้สึกโตอยู่นะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับคือกินแล้วก็ไว้ในถังหรือว่าไว้ในบ่ออะไรประมาณนี้คือบ่อของพี่นนท์มีมากเลยนะคือบ่อปูนบ่อนู่นนี่นั่นที่มันใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยเยอะมากแต่คือพี่นนท์อยู่เอาไว้อย่างเงี้ยคือมันจะดูแลง่ายด้วยถ้าจะให้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะพี่นนท์ไม่แนะนำน้องๆเลี้ยงนะครับคือผู้ที่เลี้ยงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่แบบว่าบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็ต้องขอใบอนุญาตด้วยนะครับการขอใบอนุญาตไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้กันทุกคนนะกรมประมงจะต้องมาดูสถานที่ของคุณด้วยว่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะเลี้ยงไหมคือการที่เลี้ยงแล้วเนี่ยจู่ๆก็จะแบบเฮ้ยเบื่อเอาไปปล่อยหรือเอาไปขายให้คนอื่นได้นะครับการขายเนี่ยก็ต้องมีใบขายอีกนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วก็จะเฮ้ยจะทำอะไรก็ได้นะครับผมถ้าโตเสร็จคุณต้องคิดล่วงหน้าเลยถ้าตอนนั้นนะคุณจะไปไว้ที่ไหนถ้าคุณจะขายขึ้นฟาร์มจะเอาหรือเปล่าถ้าขายคุณก็ต้องไปขอใบอนุญาตขายอีกนะครับผมอีกุน่าทุกสีทุกสายพันธุ์เอาจริงๆนะนิสัยใกล้เคียงกันหมดแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นสัตว์เอกโซติกอันดับต้นๆที่ทุกคนเริ่มเลี้ยง1ราคาถูก2กินง่ายกินผักอย่างเดียวนะไม่กินเนื้อนะครับกินฟักทองขูดฝอยกินแครอทขูดฝอยกินผักใบอ่อนๆคือกรงก็อะไรอาจจะเป็นกรงนกหรือว่ากรงที่มุงลวดกรงที่เราทำโอ้โหต่างๆนานาหาซื้อได้จากที่ไหนพี่อันโอ้ยนี่เลยไทยเอ็กแอดไลน์ไทยเอ็กโซติกโอ้โหจะส่งถึงหน้าบ้านตัวละ550บาทเท่านั้นนะแต่เป็นสีเขียวนะจ๊ะไม่ใช่ตัวนี้คือพอเวลาอุ่นๆช่วงร้อนๆสายๆหน่อยเนี่ยให้กินปุ๊บก็ทั้งวันและอยู่ได้นี่คือข้อดีข้อเสียของอีกูน่าก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่คุ้นชินเนี่ยเขาไวตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้เห็นมั้ยตอนแรกๆที่เปิดคลิปพี่นนท์น่ะคือเผลอนี่วิ่งตู๊ดเลยนะแต่ถ้าไซส์นี้ขึ้นไปเนี่ยเล็บค่อนข้างที่จะขมพี่นนท์จะต้องใส่ถุงมือนะครับหรือถ้าตัวไหนที่เราเล่นแบบว่าคุ้นชินแล้วเนี่ยเราก็ตัดเล็บให้เขาได้นะครับก็คือตัดเฉพาะปลายเล็บนะครับเล็บเขาคมเนี่ยเขาตะกายพี่โดนแต่เขาเลือดเองนะครับเนี่ยเขาเลือดเองเนี่ยเลือดเลยเลือดเพราะว่าเนี่ยเขามาตะกายแล้วก็แบบพยายามจะวิ่งแล้วก็อาจจะเล็บเกี่ยวถ้าสมมติหายไปข้ามวันข้ามคืนนะครับเมื่อแดดส่องเริ่มอุ่นๆอีกูน่าเนี่ยต้องการแสงแดดเรานั่งเฉยๆเลยดูความเคลื่อนไหวของเขาสักพักเดี๋ยวมันโผล่มาแล้วเขาก็จะมาแบบว่าเนี่ยอยู่ตามสูงๆบนยอดไม้ยอดกรงหรืออะไรก็ช่างคือมาอาบแดดให้มันอุ่นๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเจอเขาเองเอาแล้วนี่คือการจับอีกูน่าที่มันหลุดนะครับหลุดไม่รู้ไปหลุดไปตั้งแต่ตอนไหนนะครับก็คือเราต้องมีสวิงอันนี้นะและถ้าเรายึกยักยึกยักจะใช้มือตะปบหรืออะไรไม่ทันนะครับนี่คือต้องไวอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยไม่ทันบอกเลยเจอปั๊บตะปบเลยข้อดีของเตกูนะครับผม1ตายยากกินง่ายอยู่ง่ายโตไวโตเร็วคือถ้าใครต้องการที่แบบว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรที่มันโตไวกินดุกินเก่งๆนะ
เตกูพี่นนท์แนะนำเลยกินแบบกินได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีความอบอุ่นตากแดดบ้างเพราะว่าแนวตระกูลพวกนี้ตระกูลที่หิ่งกาเขาก็ต้องการแสงแดดนะครับผมข้อเสียข้อหนึ่งเลยก็คือถ้าเขาตัวโตใหญ่นะครับใหญ่ถึงใหญ่มากถ้าเลี้ยงแบบไม่ค่อยได้จับอาจจะมีฉกมีกระโดดมีงับบ้างแต่จริงๆแล้วไม่ได้จะเอาตั้งใจจะงับข้อเสียอันนึงก็คือแม่นเหม็นถ้าเลี้ยงในบ้านนะครับเขากินเป็นสัตว์กินเนื้อทั้งพืชและเนื้อสัตว์เนี่ย 70-80% อีกประมาณ 10-20% ก็คืออาจจะเป็นกินผักกินผลไม้ได้บ้างนะครับหลายคนสูญเสียมาเยอะเรื่องการลืมเนี่ยสมมุตินะยกกรงปึ๊บตากแดดอ้าวเช้าๆตากแดดโอ้โหอุ่นๆคนเข้าไปทำงานทำการที่บ้านลืมนะครับออกมาหงายท้องเลยนะเพราะว่าแดดแรงเขาเป็นสัตว์ที่ต้องการแสงแดดเหมือนเวียดดาก็อะไรประมาณนี้ต้องการแสงจริงแต่ไม่ได้แดดเปรี้ยงนะเขาไม่ต้องการแดดเปรี้ยงแค่กระไอแดดแค่อุ่นๆแล้วก็ได้รับ UV แค่นี้พอแล้วนะครับผมนี่โซน่ามอนิเตอร์ครับผมนี่เวลาหิวเนี่ยก็อาการคล้ายๆเตกูนะแต่พี่นนท์คิดว่าเตกูอ่ะถ้าไซส์เริ่มโตนะเตกูจะค่อนข้างที่จะเปียวกว่าไม่เคยได้จับเล่นนิดเดียวเฮ้ยเห็นไหมรุ่นก่อนย้อนไปสักประมาณ 7-8 ปีอ่ะตอนนั้นซื้อทีซื้อ10ตัวนะ10ตัวแล้วก็เอามาว่ายน้ำเล่นแล้วก็จับอาบน้ำอ่ะเคยโดนกัดโคตรเจ็บนะครับโคตรเจ็บแต่น่าจะบวกจากที่ว่าเราตกกระจายด้วยข้อดีคือเมื่อโตไปแล้วกินเยอะๆอ้วนเนี่ยเชื่องกินง่ายอ่ะกินแบบถ้ายิ่งโตๆแล้วก็ประมาณอาทิตย์ละครั้ง 3-4 วันครั้งอะไรประมาณนี้สถานที่ก็จะเป็นแบบเนี่ยพี่น้องก็จะเป็นเปลือกไม้แต่พวกเนี้ยเป็นเปลือกไม้เห็นไหมพอเวลาลงไปเดี๋ยวดูเวลาทำนู่นนี่นั่นเขาคิดว่าเราจะให้อาหารถ้าไม่ได้เล่นนะก็จะมีขู่ดู What? อะไรวะดูและดูเออเจ้าบลูทังสกิงนะครับหรือว่าจิงเหลนลิ้นน้ำเงินนะครับโอ้โหดูดิเจ้าแฮปปี้อุ้ยแฮปปี้ขี้แล้วโอ้ยเยี่ยมเลยขี้พี่อันติชูเจ้าจิ้งเหลนลิ้นน้ำเงินนะครับผมก็จริงๆอ่ะเอาข้อดีเลยคือเลี้ยงง่ายๆกินกับนอนนะครับสถานที่เลี้ยงก็คือแบบว่าหาอะไรให้เขามุ้นมุ้นหน่อยตามธรรมชาติจิ้งเหลนเอาง่ายๆนิสัยมันก็คล้ายๆกับจิ้งเหลนบ้านเราเลยก็คือแบบว่ามุ้นชอบอยู่ตามใต้ต้นไม้มุดพวกกองขยะมุดใบไม้มุดกิ่งไม้อะไรประมาณนี้เห็นไหมเขาก็จะหากินอยู่กับพื้นคือกินก็กินง่ายนะจะมีให้กินอาหารเม็ดนะครับก็จะมีพวกมาซูริจระเข้เนื้อนกกระทาพี่นนท์ก็มีให้อยู่นะหั่นเป็นชิ้นๆติดกระดูกแล้วก็ยื่นให้เขาเลยนะครับกินได้เลี้ยงง่ายและที่สำคัญคือเชื่องพวกนี้ก็ต้องการ UV เหมือนกันนะครับต้องการแสงเห็นไหมไม่รู้นะว่าผู้มีหรือเปล่าบูทั้งเป็นอะไรที่ดูเพศแยกเพศยากข้อเสียคืออาจจะเป็นเรื่องการเซตอุปกรณ์มันก็อาจจะคล้ายๆกับพวกเจ้าฟิลลาร์กอนกันนะข้างบนเนี่ยก็คือตู้ก็อาจจะต้องใหญ่ขึ้นก็ต้องมาเสียค่าไฟค่าหลอดไฟนู่นนี่นั่นบ้างเป็นธรรมดาสัตว์ที่อยู่ตามพื้นดินเนี่ยส่วนมากค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นโรคอ่ะเหมือนแบบว่าเขาจะมีภูมิต้านทานอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่กับพื้นดินเชื้อโรคมันก็อยู่กับดินเชื้อโรคเชื้อราแล่นดินตลอดอะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นเจ้าเต่าเสือดาวนะครับผมนี่เลี้ยงง่ายอ่ะคือพี่นนท์จะมีกรงครอบอ่ะครอบให้เขาอยู่บนหญ้ามาเลยนะกินหญ้ามาเลยกินเศษหญ้ากินเศษผักพี่น้องก็จะมีผักต่างๆเสริมให้บ้านแต่ที่ให้กินหญ้าเพราะอะไรจริงๆกระเต่าแทบทุกชนิดนะครับพวกเต่าบกอะกินพวกไฟเบอร์มันจะดีกว่าแบบพวกอาหารเละๆหรือว่าผักอะไรโดยตรงนะครับพี่น้องก็จะให้เป็นตัวนี้แล้วก็อีกอันอีก 2-3 ยี่ห้อก็ยังให้อยู่เพื่อไม่ให้เขาเบื่อแล้วก็ให้สารอาหารที่มันหลากหลายไปนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้ถ้าเราสะดวกพวกหญ้าพวกผักเราก็ให้เขากินได้สถานที่เลี้ยงไม่ต้องใหญ่โตนะครับเต่าสุขต้าเนี่ยเป็นนิ่วบ่อยมากบางครั้งพี่นนท์เคยเมื่อก่อนเลี้ยงเต่าสุขต้า20ตัว17ตัวเป็นนิ่วที่แบบโอ้เต็มท้องเลยต้องจับแช่น้ำทุกวันให้เขาถ่ายนิ่วกดยูริกอะไรประมาณนี้แต่เจ้าตัวเนี้ยไม่ค่อยเป็นข้อเสียก็คืออาจจะเป็นเต่าที่ราคาสูงขึ้นมานิดนึงอย่างสุขต้าตอนนี้ในท้องตลาดก็อยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆแต่เจ้าตัวเนี้ยคือตอนนั้นซื้อมาเกือบ 5,000 นะและอีกอย่างนึงคือถ้าใครชอบที่เต่าเฮ้ยอยากให้มันโตใหญ่ไวๆอ่ะเจ้าตัวเนี้ยโตช้าอันดับต่อไปอันดับที่7นะครับก็หมดแล้วนะครับผม
มดไงมดแล้วนี่ไงมดมาแล้วแน่เมื่อก่อนก็ยังงงว่าเฮ้ยมันมีเลี้ยงมดด้วยเหรอวะคือมันเหมือนเด็กได้ดูการ์ตูนหรือว่าได้ดูชีวิตวัฏจักรของมดว่าเฮ้ยมดวันๆเขาทำอะไรบ้างให้กินอะไรบ้างอะไรอย่างนู้นอย่างเงี้ยคือแบบมันเพลินอ่ะทั้งๆที่แบบว่ามันจับต้องไม่ได้แบบเต่าแบบกระต่ายหรือว่าสัตว์สุนัขอะไรต้องมากอดรูปอะไรไม่ได้แต่คือมันได้เห็นวิวัฒนาการนะครับเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะมีมดนางพญาแล้วก็จะมีมดงานมดทหารอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบเฮ้ยหน้าที่แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับมากินอะไรมากมดกินน้ำหวานกินน้ำผึ้งผสมน้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นพวกเนื้อสัตว์โปรตีนเนื้อปลาเนื้อไก่ทิ้งไว้เขาก็กินแล้วก็เขาสามารถที่ขยายพันธุ์ได้อยู่ในนี้เลยของพี่นนท์ปิดเนี่ยพี่นนท์ก็จะมีเทปสายเลยแปะคือปุ๊บปั๊บยกไปไหนมาไหนถ้าพลาดล่วงปั๊บแตกปุ๊บกระจายเสียเลยนะครับห้ามร้อนแบบตากแดดอะไรประมาณนี้ก็จะตายหรือถ้าอยู่ในห้องแอร์เย็นมากเกินไปก็จะแห้งก็จะตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ในอุณหภูมิห้องที่ปกติเท่านั้นนะครับก็มีการซื้อขายมดแล้วแต่พันธุ์แล้วแต่ชนิดนะครับมากมายต่อไปนะครับเป็นอันดับที่6นะครับผมก็ซัลมอนเดอร์มีทั้งไทเกอร์พวกหมาน้ำเนี่ยพวกนิวท้องแดงที่อยู่ข้างในอะไรประมาณนี้นะครับคือเลี้ยงง่ายมากเคยแบบว่าช่วงไหนที่นนลองเลยนะเมื่อปีก่อนคือเหมือนให้มันเป็นตามธรรมชาติอะช่วงหน้าแล้งคือปล่อยแห้งเลยเขาก็จะขุดดินลงไปแล้วก็ไปจำศีลครึ่งปีกินได้ทั้งเป็นพวกแมลงจิ้งหรีดหนอนเนื้อสัตว์เคยให้เนื้อนกกระทากินด้วยนะครับก็กินเป็นชิ้นเล็กๆหนูแดงก็กินเขาบอกว่าถ้ากินหนูแดงจะโอ้โหตัวใหญ่บึ้มบั่มโตไวมากเปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับงูไอตัวนี้เอาจริงๆอ่ะตกใจทุกรอบบางครั้งแบบว่าเอาไปเก็บในลังในกล่องนะเปิดมาก็ตกใจเองนะครับพอเราแวบๆบางครั้งเขาก็อาจจะเห็นมันเหมือนให้อาหารมันจะชินคิดว่าจะให้อาหารจับได้งับไม่เจ็บนะเพราะเขาไม่มีฟันธรรมชาติของสัตว์นะคืออย่างที่บอกอ่ะเขาก็คิดว่าเราให้อาหารแต่จับแล้วก็คือจับเลยยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มบางคนถ้าไม่ชอบยืดๆก็อาจจะแบบน่าเกลียดน่ากลัวหน่อยอะไรประมาณนี้แต่สำหรับพี่ทองก็ถือว่ามันเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ยังมีความฝันว่าอยากจะเพาะให้ได้นะครับอุณหภูมิที่เขาชอบนะคือประมาณ20นะ20นี่คือโคตรเย็นเย็นประเภทที่แบบว่าเราคิดว่ามึงจะตายหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้น่ารักคือมันเหมือนมันเท่อะมันเป็นสัตว์แปลกที่เท่แล้วก็แบบว่าอยู่ง่ายกินง่ายนะครับเลี้ยงง่ายเดี๋ยวดูตัวเล็กบ้างดิน่ะเท่วันหลังทำคลิปแบบทำน้ำเย็นๆให้ซัลมอนเดอร์มาว่ายน้ำกันดีกว่าเลี้ยงง่ายมากมากนะครับในเนี้ยมีอยู่3อย่างแล้วที่เห็นนะครับคือจะมีเวลมีกอต้นไม้แล้วก็จะมีเจ้าทุกแกเขียวนะครับเลี้ยงง่ายมากนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายไงมาเริ่มง่ายเลี้ยงง่ายน่ารักดูดิไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเจอแสง UV แสงแดดอะไรมากมายเลี้ยงในกรงที่แบบว่าจัดระบบให้มันเหมือนธรรมชาติข้อเสียก็คือกินจิ้งหรีดอาจจะต้องสำหรับบางคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันหายากมันก็จะหาอะไรมาทดแทนลำบากหมอนกกินได้ไหมกินได้แต่เจ้ากบพวกนี้คือบางครั้งมันอยู่ข้างบนกลางคืนมันอยู่แถวๆข้างล่างเหมือนกันมันชอบอึในน้ำทำให้น้ำขุ่นบ่อยแล้วเวลากินน่ะเราอาจจะต้องถ้าเป็นหนอนนะอาจจะต้องเอาหนอนไว้แถวๆพื้นด้านล่างเขาถึงจะมองเห็นเพราะบางครั้งถ้าเขาอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยสมมติอยู่กับใบไม้นะพี่น้องเอาหนอนมาวางไว้ตรงเนี้ยเขาก็ไม่เห็นไงแล้วเดี๋ยวมดก็จะขึ้นหนอนอีกเป็นธรรมดาปกตินะครับผมเดกิโกมาดากัสการ์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็คืออยู่ในเนี้ยแต่บอกเลยว่าอันนี้จะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าไวนะครับไม่เชื่องเหมาะกับเอาไว้เลี้ยงแล้วก็แบบเฮ้ยดูทั่วๆไปเนี่ยทำกรงอย่างนี้นะครับสารอาหารคึ้มมีน้ำมีสเปรย์น้ำจบทำไมถึงอันดับ3เหรอโหกินอาทิตย์ละครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามีพื้นที่มากมายก็เลี้ยงได้นะครับคือถ้าน้องๆเริ่มเลี้ยงนะครับแนะนำ2ตัวคืองูคอนแล้วก็เป็นพวกงูบอลไพทอนนะครับเพราะอะไรงูคอนราคาถูกมีหลายสีเยอะแยะมากมายแต่ข้อเสียของงูคือไวบางครั้งแวบๆแวบๆคืออยากจะฉกอยากจะกัดเราคือถ้าพลาดก็อาจจะมีกัดได้บ้างต้องใช้เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์นิดนึงในการให้อาหารบางครั้งที่นอนเปิดจะใช้แง้มนะพอแง้มปั๊บบางครั้งพุ่งออกข้างนอกเลยนะแล้วก็จับในแบบว่าไม่ให้เขาพุ่งมาหาเราได้ก็อยู่ประมาณนี้ในคราวจับอย่างเงี้ยเขาเต็มที่ก็อยู่ได้แค่นี้แหละเก่งได้แค่นี้แหละคือพุ่งไม่ได้ไกลมากกว่านี้แต่ถ้าสมมติเราจับอย่างเงี้ย
ห็นไหมระยะพุ่งเขาก็อยู่เนี่ยเห็นไหมไกลเลยอะไรประมาณนี้อันดับที่2นะครับก็คือหอยขาวชุดแรกนี่เลี้ยงมา3ปีแล้วนะครับหอยชนิดอื่นๆนะครับพวกหอยแอปเปิ้ลหอยนู่นนี่นั่นน่ะโอ้ตายหมดรุ่นไปเมื่อไหร่แต่หอยขาวยังอยู่นะครับ3ปีแล้วหอยขาวหน้าตาเป็นยังไงที่เขาเรียกหอยขาวคือว่ามันจะมีปุ่มอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่จะมีอย่างเงี้ยจะเป็นขาวจริงๆตระกูลหอยเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงปนกันได้หลายยี่ห้อหลายสายพันธุ์เยอะมากนะครับหอยแอปเปิ้ลชอบเที่ยวอ่ะชอบเที่ยวคืออะไรพี่คือมันอยู่ในนี้มันชอบออกออกออกนอกตู้เหรอออกนอกตู้เมื่อก่อนเนี่ยประจำมีอยู่ตัวเนี่ยเอาเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเจอทุกวันต้องเจอที่พื้นอ่ะเนี่ยเก็บหอยน่าเลี้ยงถูกด้วยเมื่อก่อนที่นนท์ซื้อ3ปีที่แล้วตัว80บาทตอนนี้ตัวประมาณ5บาท10บาทและแล้วอันดับที่1นะครับสัตว์เลี้ยงง่ายในบ้านพี่นนท์ก็คือนี่เลยแมงมุมทารันทูล่านะครับโอ้ง่ายมากง่ายคือจัดตู้ครั้งเดียวและคือแทบจะจบเลยนะครับเติมน้ำก็อาทิตย์ละครั้งให้กินอาหารก็ประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งเองกินอะไรกินจิ้งหรีดก็กินได้อันนี้เป็นเพศผู้นะครับเพศผู้ก็จะตัวเล็กหน่อยนะครับอันนี้พี่นนท์จับผสมไปแล้ว3รอบตัวเมียยังยอมทุกรอบนะครับแต่รอบนี้มันนานแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเมียเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป่งเลยจะท้องหรือยังเดี๋ยวลองมั้ยว่าใส่ไปเนี่ยเขาจะผสมอีกมั้ยอันนี้เป็นอันดับที่ง่ายที่สุดแล้วนะและอย่างทารันทูล่าเนี่ยมีหลายสายพันธุ์นะครับสำหรับโกลเด้นนี่เนี่ยเป็นทารันทูล่าที่แบบไม่ดุขึ้นมือได้แต่นี่พี่นนท์บอกเลยว่าก็เซฟไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าช่วงฤดูผสมพันธุ์เขาจะเป็นยังไงเนี่ยคือการผสมพันธุ์ของทารันทูล่านะครับคือเราก็พยายามดูอยู่เหมือนกันตัวผู้คือเขาจะมีนวมไงคือเหมือนเอาง่ายๆนวมเหมือนขาหน้าเนี่ยคือแย่ไปแล้วก็ปล่อยน้ำเชื้อจากทางนวมนะครับผสมเฉยแต่สิ่งที่พี่นนท์เห็นนะก็คือแบบว่าตัวเมียอ้วนขึ้นอาจจะท้องแต่ก็ยังยอมอยู่นะครับถ้ามันผสมแล้วเนี่ยตัวเมียอาจจะเก็บน้ำเชื้อไว้ได้ด้วยและการท้องนะเห็นโจโฉบอกว่าท้องที2เดือนนะกว่าจะไข่ออกมาแล้วก็มีไข่มีลูกใน2เดือนเอาละครับก็ไล่ลำดับเลี้ยงจากยากไปง่ายในบ้านพี่นนท์นะครับใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมและสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะมีคำถามที่เราเคยถามมาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะเริ่มถามแล้วนะครับอันดับที่8คือสัตว์ชนิดใดนั่นแหละใช่เลยที่พี่นนท์นึกไว้นะครับอันดับที่8ทำไมพี่นนท์ต้องบอกว่าอันดับวะอันดับพูดไม่ชัดพอดีลำดับก็ได้พี่ลำดับลำดับลำดับที่8เป็นสัตว์ชนิดใดใครรู้นะก็ต้องเข้าไปนะครับไลน์ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซไทเอสติกเข้าไปตอบนะครับว่าอันดับที่8เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวพี่นนท์จะซุ่มนะครับแล้วก็แจกหัวจระเข้นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูหัวแบบไหนแฮ่เป็นกะโหลกจระเข้นะครับจากฟาร์มจระเข้ลำพูนนะครับโอเคแค่นี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ